จะเริ่มรักษาชาคราหน้าผากนะครับชาคราอยู่ที่นี่นะครับระหว่างคิ้วที่นี่คนบางคนจะเรียกว่าตาที่3เรียกแบบนั้นก็ได้หรือชาคราหน้าผากก็ได้นะครับเราจะวางมือด้านเดียวนะครับหรือวางสองมือแต่ถ้าวางสองมือแบบนี้ก็ดูวิดีโอยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ผมจะใช้มือเดียวเมื่อมือนี้หรือแขนนี้เมื่อยแล้วเราสลับได้ให้มือนี้อีก1นาที2นาทีนะครับในวิดีโอชุดนี้ผมแนะนำให้ทุกคนนั่งตรงนะครับเมื่อเราตอนแรกเราจะฝึกเลกิก็อยากให้เรามีวินัยในตัวเองอยากให้เราไม่ง่วงถ้าเรานอนทำเลกิให้ตัวเองมันข้อดีนะรู้สึกสบายจะนอนรับแล้วรักษาตัวเองไม่ครบชาคราหน้าผากเติบโตช่วงเราเป็นวัยรุ่นนะครับคนที่สนใจเรกิอยู่แล้วหรือสนใจการนั่งสมาธิแล้วแสดงว่าชาคราหน้าก็เปิดแล้วคุณเองกำลังดูวิดีโอกำลังรักษาตัวเองแสดงว่าสนใจที่จะเปิดชาคราสนใจที่จะพัฒนาจิตพัฒนาสมองพัฒนาญาณทัศนะไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นผู้อ่านใจได้หรือมีญาณทัศนะสูงเมื่อเราเป็นผู้ฝึกเลกิอันนั้นเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับปรากฏการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นเองถ้าเราอ่านใจได้โอเคจะต้องระวังหรือเรามีญาณทัศนะเราต้องรู้ว่าใช้เมื่ออะไรในเวลาเดียวกันญาณทัศนะกลายเป็นความรู้ของเราด้วยธรรมชาติเราต้องจูนชาคราพอดีพอดีเมื่อเราคุยเรื่องการพัฒนาชาคราผมจะแนะนำการนั่งสมาธิอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนั่งสมาธิประจำหมายถึงว่าทุกวันนะครับถ้านั่งเช้าและเย็นยิ่งดีนะครับก่อนที่นั่งไม่ได้ยิ่งสำคัญต้องฝึกนะครับฝึกตลอดชีวิตที่จะพัฒนาพลังที่ละเอียดที่ชาคราหน้าผากนะครับนั่งสมาธิจะช่วยพัฒนาสมองช่วยพัฒนาพลังที่7นะครับพลังที่นี่ก็ละเอียดกว่าเป็นแสงรักษาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับนั่งสมาธิประจำออกกำลังกายประจำกินอาหารที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีความรุนแรง 3-4 อย่างแบบนี้เป็นวิธีที่จะพัฒนาพลังชีวิตของเราที่จะให้พลังเรกิของเราสมบูรณ์บริสุทธิ์ถ้าคุณเป็นคนที่เครียดและปวดหัวเราอาจจะวางมือแบบนี้ก็ได้นะครับที่ขมับที่ไหนปวดก็วางมือที่นู่นได้นะผมเองชอบใช้มือเดียวคุณเองชอบแบบไหนฝึกไปเรื่อยๆคุณจะรู้เองต่อไปนั่งเงียบนะครับฝึกเองนะครับ
เรื่อยๆนะครับคุณจะเห็น